ครับในวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2566ชุดเฉพาะกิจกรมสัตว์เขต2ร่วมกับกรมน.สอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามนโยบายปราบปรามสินค้าเกษตรของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และท่านอธิบดีกรมสัตว์มาตรวจสอบห้องเย็นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบเนื้อกระบือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสัตว์น้ำหนักรวม 2,600 กิโลกรัมและพบไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 2,500 กิโลกรัมรวมจึงได้อายุไว้เพื่อรอให้โอกาสเจ้าผู้ประกอบกิจการนำเอกสารหลักฐานมาแสดงนะครับรวมอายัดไว้ 5,100 กิโลกรัมแล้วก็อายัดไว้เป็นเวลา15วันให้โอกาสนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์มาตรา22และมาตรา31ผมนายวรชัยที่รัฐล่าคนสวัสดิ์เขต2ผู้รายงานครับ